อย่างที่บอกไปว่าจุดบริเวณดังกล่าวที่มีการจะสูบท่อสูบน้ำออกจากคลองท่อในวันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทางด้านของแม่เด็กมีการบอกว่าเอาน้องเนี่ยมาอุ้มแล้วก็มาวางเอาไว้จนตอนนี้ต้องถึงกับปฏิบัติการค้นหาวันนี้อีก1วันด้วยนะฮะยังไม่ยุตินะฮะคุณผู้ชมแต่จุดดังกล่าวคุณผู้ชมจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมสื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปรุมกันบอกว่าตอนแรกเนี่ยเธอเป็นเหมือนกับหมอดูแล้วพอไปเจอกับแม่ในเวลาประมาณสักวันเสาร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดมีการคุยกับแม่แล้วบอกคุยอะไรกันบางอย่างเธอออกหลุดปากออกมาพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีการพูดคุยกันจนสุดท้ายอีกวันนึงแม่ก็ไปเจอกับหมอคนนี้อีกสุดท้ายแล้วแม่ก็ยอมรับสารภาพว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็มีการอุ้มเอาไว้นี่คือทางด้านของคุณละพัทิดานะฮะหรือว่าหมอหนึ่งหมอคนนี้แหละฮะคุณผู้ชมที่ไปเจอกับแม่แล้วก็มีการบอกเหมือนกันอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกมีการบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอไม่ได้ใช้ดวงไม่ได้ใช้อะไรเลยมีการใช้จิตวิทยาในการคุยแล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยให้แม่ลองจับไพ่ดูแม่ได้ไพ่สองใบไพ่สองใบบอกเป็นแม่พระธรณีบีบมวยผมกับไพ่อีกใบหนึ่งคือไพ่กุมารทองก็บอกว่ากุมารทองเปรียบเสมือนเด็กแล้วแม่ธรณีบีบมวยผมมันมีน้ำอาจจะเป็นเด็กตกลงไปในน้ำไหมก็มีการพูดคุยการใช้จิตวิทยาคุยกับแม่จนสุดท้ายแล้วแม่ถึงยอมรับว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็เอาน้องวัย8เดือนเอาไปไว้อยู่ริมตลิ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเราก็กลับไปอีกฮะเธอก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วการพูดคุยอะไรต่างๆเธอไม่ได้ใช้หลักดวงอะไรเลยเธอใช้หลักจิตวิทยาในการพูดคุยจนสุดท้ายแล้วให้แม่มีการรับสารภาพลองฟังเสียงเธอดูหน่อยฮะโลบายของจิตวิทยาว่าถ้าคนเราถ้าไม่ได้ทำอะไรจะโหสิกรรมลูกทำไมเราก็ค่อยน้องบีบมือหนูพูดอย่างนี้ย้ำ3ครั้งนะ 3-4 ครั้งได้จนน้องบีบมือหนูแบบแรงมากบีบแบบจนแบบว่าแรงแล้วเรามองตาคือน้องน้ำตาไหลแล้วก็มีคำพูดว่าก็ตรงนั้นแค่ตรงนั้นพูดแค่ว่าตรงนั้นเนี่ยวันนั้นวันที่ทำพิธีบอกว่าถ้าเอาเด็กไว้ตรงเนี้ยให้บีบมือนะแล้วแม่เนี่ยก็บีบมือครับบีบแรงแบบไม่ปล่อยแล้วก็ร้องไห้ออกมาเธอบอกเธอใช้จิตวิทยาในการพูดคุยเพื่อให้แม่เด็กรับสารภาพในมุมของนักอาชญาวิทยาบ้างดร.ตรินบอกเหมือนกันนะคำรับสารภาพของนิ่มของแม่เด็กอาจจะมีการแต่งเติมแล้วผ่านมานานแล้วการที่แม่บอกว่าเมื่อวานนี้22วันกว่าแม่จะรับสารภาพดร.บอกว่าเนี่ยแม่จำได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าลูกเป็นอะไรลูกมีการตกออกไปจากไหล่มีการอุ้มออกไปผ่านเส้นทางต่างๆและเอาไปวางไว้จำจุดได้จริงๆเหรอว่าเอาวางไว้ตรงไหนลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเกิดเนี่ยความเข้มข้นของเหตุการณ์หรือการแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะไม่สมูทเท่ากับช่วงนี้มันเกือบเดือนแล้วเราสามารถใส่ดีเทลเพิ่มได้ถ้าการสอบสวนเบื้องต้นนะครับเป็นอารมณ์ความคิดและก็ความรู้ข้อมูลในสมองเขาจริงๆหากเราไปสอบปากคำเขาช่วง 1-2-3 วันแรกเนี่ยอันนั้นน่ะคือข้อเท็จจริงอารมณ์จริงๆกลัวก็กลัวจริงโกหกก็โกหกจริงๆนะครับในช่วง3วันแรกแต่3วันแรกตามเข้าทำให้การแล้วก็ตามหลักฐานเข้าเครื่องจับเท็จปรากฏว่าแม่โกหก 100% นะฮะท่านบิ๊กโจ๊กบอกเอาไว้แต่อย่างมุมนึงแหละอย่างที่บอกไปมูลนิธิกระจกเงาเคยมีการพูดคุยกับแม่ของเด็กวัย8เดือนก่อนหน้านี้เลยฮะแล้วก็แรกๆเลยโดยแม่เนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้พูดถึงชีวิตว่าตัวเองเนี่ยมีความยากลำบากยังไงตัวเองมีปัญหาอะไรบ้างบอกแบบนี้นะฮะหนูไม่เคยมีความฝันตอนเด็กๆไม่เคยคิดว่าฝันอยากจะเป็นอะไรแค่คิดว่าจะได้ทำงานเลี้ยงตัวเองก็ดีแล้วเขาบอกว่าดูบ้านหนูสิดูความเป็นอยู่บ้านหนูสิหนูคิดว่าหนูไปถึงตรงนั้นไม่ได้หนูไม่มีบ้านเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แต่บ้านเช่าอยู่แต่ตรงที่บ่อปลาที่พ่อเฝ้าหนูอยู่ในครอบครัวที่ลำบากแต่เด็กไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างแม่ของเด็กยังบอกอีกนะหนูไม่เคยมีเพื่อนสนิทไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เวลาไปโรงเรียนหนูก็โดนเพื่อนบูลลี่โดนเพื่อนทั้งคำพูดทั้งการกระทำทำให้หนูไม่มีตัวตนทำให้หนูเป็นอากาศธาตุหนูเลยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วมีการบอกอีกนะว่าหนูไม่เคยกอดแม่เลย
หนูค่อยๆห่างไปเหมือนไม่สนิทจนแม่มาป่วยหนูถึงมีเวลาได้ดูหนูรักพ่อนะมีอะไรก็บอกกับพ่อแต่หนูไม่ชอบพ่อเวลาที่พ่อกินเหล้าพ่อชอบทะเลาะชอบมีปัญหากับแม่หนูนั่งร้องไห้ตลอดหนูร้องไห้บ่อยมากจะหยุดก็ตอนเขาเลิกทะเลาะกันความรู้สึกมันชาชินแต่เจ็บปวดแล้วก็มีการบอกบ้านหนูไม่มีความสุขเลยความสุขของหนูมันคือการออกมานอกบ้านมาอยู่กับพ่อของเด็กแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันแล้วก็บอกว่าเป็นหลักในชีวิตพ่อของหนูน้อยวัย8เดือนทำให้หนูเนี่ยมีความสุขตอนคลอดออกมาหนูเจ็บมากนะแต่หนูบอกเลยว่าเป็นความเจ็บที่สุดในชีวิตไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีน้องแต่หลุดมารู้ตัวว่ามีลูกตอนท้องเนี่ยได้เดือนหนึ่งพอรู้หนูก็ตั้งใจเก็บเอาไว้นะคิดว่ามีไม่เคยคิดว่าจะไปเอาเขาออกมาเลยแล้วก็มีการบอกว่าถามว่าถ้ากลับไปได้แก้ไขอดีตอยากจะแก้ไขอะไรบอกวันนี้เป็นวันที่หนูรู้สึกไม่เหลือใครไม่เหลือใครจริงๆนี่คือบทสัมภาษณ์ของแม่เด็กนะฮะทั้งหมดทั้งมวลปฏิบัติการการค้นหาถึงแม้ว่าแม่จะรับสารภาพแล้วแต่สุดท้ายแล้วตำรวจยังคงต้องหาร่างของน้องตามคำรับสารภาพว่าน้องไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วน้องอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วตามคดีความอย่างที่บอกไปข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพต้องเจอศพแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเต็มที่ในการค้นหาร่างของน้องวัย8เดือนนะฮะครับและเรื่องข้อหาก็ประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนะครับแต่ว่าที่คุณปอนอ่านไปเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์กับทางกระจกเงา23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะมันสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างคือสุดท้ายแล้วปลายทางเรารู้ดีนะฮะว่าแม่ของเด็กเนี่ยไม่ได้พูดความจริงตั้งแต่แรกนะจนเข้าเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จผลก็ออกมาเป็นอย่างนั้นมันสะท้อนจากปัญหาสังคมที่สะสมหมักหมมกันมานานนะสำหรับครอบครัวครอบครัวนี้จนหล่อหลอมกลายเป็นแม่ของเด็กในวันนี้นะฮะและสะท้อนไปถึงการท้องไม่พร้อมครับท้องไม่พร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมอันนี้ก็สำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางก็คือน้องเสียชีวิตนะลูกของแม่ของเด็กเนี่ยเสียชีวิตนะครับ